สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายตัวใหม่ล่าสุดจากทางแซนสกายครับ P20R ตอนนี้อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะเรียกได้ว่าได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความใจร้อนผมจะมาทำคลิปบีมช็อตรีวิวแสงลองแสงให้กับทุกคนได้ดูกันคลิปนี้ยังไม่ใช่ฟูลรีวิวนะครับเราจะมาทดสอบแสงกันเป็นหลักจากสเปคของเขานะครับ 1,900 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่210เมตรเรามาดูกันว่าในการใช้งานจริงครับแสงที่ได้ของเขาจะเป็นยังไงลักษณะแสงของเขาเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิแสงของเขาเป็นยังไงโดยเราจะทำการทดสอบที่นี่นะส่วนใครที่สนใจฟูลรีวิวซึ่งผมจะทดสอบในทุกแง่มุมนั้นหลังจากจบคลิปนี้นะครับผมก็จะเร่งทำฟูลรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่จะได้มีข้อมูลเปรียบเทียบศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเรามาเริ่มทำการทดสอบแสงกันนะครับผมเริ่มที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นจะทำได้ที่ 1,900 ลูเมนครับระยะส่องไกลทำได้สูงสุดที่210เมตรตามสเปคนะครับซึ่งก็ลองส่องไกลๆให้ทุกคนดูส่วนความเข้มแสงตรงกลางนะครับเขาจะทำได้ที่ 11,025 แคนเดล่าครับเวลาส่องใกล้ๆจะเห็นลักษณะความเข้มของแสงชัดเจนครับจากนั้นเขาจะมีโหมดพิเศษให้ก็คือแสงสโตรบนะครับแล้วก็โหมดพิเศษก็คือสัญญาณ SOSซึ่งก็เป็นไฟฉายตัวเลขที่ให้โหมดแสงมาค่อนข้างที่จะครบนะครับทั้งโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดพิเศษคราวนี้มาดูที่ลักษณะแสงกันบ้างนะครับแสงสว่างของเขานั้นมาจากหลอด Luminous SST40 ครับแล้วก็มี TIR Lens กำหนดแสงอีกทีนึงอุณหภูมิแสงที่ทำได้ครับก็คือ 6,500 เคลวินลักษณะแสงโดยรวมนั้นจะเป็นแสงกว้างนะครับตรงกลางจะเข้มกว่านิดหน่อยแล้วก็มีการเกลี่ยแสงค่อนข้างดีนะครับให้แสงในลักษณะสมดุลความกว้างในเวลาถือเดินนะครับให้ทุกคนเทียบสปิลแสงกับตัวของผมนะครับก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวถือเดินใช้ได้ดีครับคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันครับเริ่มที่โลครับ30ลูเมนแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็พอใช้งานได้ในระยะใกล้ๆจากนั้นก็จะมาที่ระดับมีเดียมครับ130ลูเมนสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับมาที่ไฮครับ450ลูเมนนั้นสว่างแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็ระยะก็ไปได้ไกลขึ้นจากนั้นที่ระดับเทอร์โบนะครับ 1,900 ลูเมนก็สว่างชัดเจนครับมาไล่กันอีกทีนะครับจากโลผมจะปิดแสงให้ดูก่อนนะครับปิดแสงแล้วคราวนี้มาไล่กันที่ระดับโลใหม่อีกทีนึงระดับโลครับจากนั้นก็ไล่มาที่มีเดียมครับจะได้เห็นแสงแบบชัดเจนนะครับไฮครับแล้วก็จะเป็นแสงเทอร์โบนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับในระยะประมาณไม่เกิน100เมตรนี่หวังผลได้เลยนะครับให้ดูกันอีกทีนึงสำหรับแสงเทอร์โบ 1,900 ลูเมนครับจากนั้นนะครับผมจะถือเดินให้ทุกคนดูที่ 1,900 ลูเมนซึ่งก็คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับให้เทียบสปิลกับส่วนสูงของผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะแสงของเขาออกแนวกว้างมากๆนะครับเวลาสอดสายจะเห็นความกว้างของเขาได้ชัดเจนให้แสงเกลี่ยแสงดีนวลตานะครับเวลาใช้งานถือเดินนี่ไม่ค่อยจะแสบตาแล้วก็ผมจะลองหันไฟฉายเข้าหากล้องให้ดูนะครับก็ความเข้มแสงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างจ้าเลยทีเดียวเวลาที่ผมถือเดินนะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงที่พื้นนะครับเวลาเราเดินพื้นโลกๆหรือที่มืดๆสนิทว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะส่องตรงๆให้ดูนะครับนี่ครับลองจำลองว่าถ้าเป็นตัวเราไปเดินในตรงบริเวณที่ผมสาดแสงไปนั้นเขาจะทำเราจะมองเห็นได้ดีขนาดไหนนะครับผมว่าตัวไฟฉายเขาทำได้ค่อนข้างดีผมทดสอบที่ 1,900 ลูเมนเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างรกแล้วก็มืดแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูระยะส่องไกลกันบ้างนะครับระยะทดสอบที่ประมาณ200เมตรก็เกือบสุดระยะของเขาเลยนะผมปิดไฟครับแสงเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เปิดอีกทีหนึ่งที่ 1,900 ลูเมนแล้วก็ซูมให้ดูครับตรงกลางนั้นจะมีต้นยางพารานะครับตอนแรกเรามองไม่เห็นพอซูมเข้ามาเราก็จะมองเห็นนะแล้วก็ไกลสุดที่200เมตรก็คือจะมีรั้วนะครับผมซูมเอาออกมาให้ดูภาพกว้างๆก็ถือว่าทำได้ดีครับตามระยะของเขาคราวนี้มาดูอุณหภูมิแสงกันบ้างนะครับตัว P20R เขาทำได้ที่ 6,500 เคลวินครับซึ่งผมก็มีตัวเปรียบเทียบนั่นก็คือเจ้าตัว Olight M2R Pro Warrior ซึ่งแสงค่อนข้างเหลืองนะครับเว
วลาส่องเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนี่ครับ2คู่ซ้ายโอไลท์ขวา P20R นะครับ SenSky P20R แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยก็ให้ดูกันสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องค่าอุณหภูมิแสงนะครับอาจจะใช้ในงานที่เฉพาะทางหรือเป็นความชอบส่วนตัวก็ลองเลือกดูนี่ครับส่องให้ดูชัดๆพร้อมกันจะได้เห็นข้อแตกต่างแล้วก็มองภาพออกครับโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงก็สำหรับคลิปบีมช็อตลองแสงของเจ้าตัว SenSky P20R ตัวนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบที่เน้นเฉพาะเรื่องแสงเป็นหลักให้ทุกคนดูนะส่วนคลิปเต็มนะครับผมจะทำออกมาให้เร็วที่สุดหลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปแล้วนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางร้านEmergency Gear Backpack ที่สนับสนุนเจ้าตัวไฟฉาย SenSky P20R ให้ผมได้มาทดสอบให้กับทุกคนดูนะรวมไปถึงอุปกรณ์หลายๆอย่างทั้งไฟฉายทั้งไฟคาดศีรษะทั้งอุปกรณ์แคมป์หลายๆอย่างนะครับที่ทาง Emergency Gear Backpack นั้นสนับสนุนมาก็ใครสนใจไฟฉายนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยแบบเป็นทางการในประเทศไทยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม